INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนฤดูการเมืองดูดปกติค่ะครับฤดูนะครับไม่ใช่ฤดูการนะครับก็คือฤดูการเมืองการเมืองดูดการเมืองดูดปกติก็ question mark นะครับว่าปกติหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นคำกล่าวคำพูดที่หลังจากที่ถูกถามจากผู้สื่อข่าวนะครับที่ถามท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้นะครับก็มีการถามท่านในเรื่องของกระแสการดูดหรือว่าการย้ายพรรคของอดีตส.ส.ในช่วงเวลานี้เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะฮะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็บอกว่าเป็นธรรมชาติของส.ส.นะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเมืองที่ผ่านมาทุกทีก็เป็นอย่างนี้มาทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นบอกว่ามันเป็นเหมือนกับทุกครั้งเหมือนทุกครั้งที่มีการแอคชั่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนย้ายพรรคอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งก็แน่นอนอันนี้ก็มาจากในส่วนของท่านพี่ใหญ่นะครับก็เมื่อถามถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะแกนนำกลุ่มสามิตรพูดคุยกับกลุ่มสมัชชาเรื่องข้าวเนี่ยก็เพื่อรับฟังปัญหานำไปสู่การจัดทำนโยบายของพรรคการเมืองถือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ในรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้นะฮะไม่รู้ไม่ได้คุยกับเขานะครับเขาจะไปสัญญาอะไรก็เป็นก็ต้องไปถามเขานะครับมาถามผมไม่รู้นะส่วนจะผิดคำสั่งคสช.หรือไม่เนี่ยเขาก็คุยกันเองหรือเปล่านะฮะก็คงเหมือนกับผู้สื่อข่าวนะเหมือนกับสื่อที่ไปคุยว่าถ้าจะทำข่าวแล้วจะทำอย่างนี้อย่างนั้นได้หรือเปล่าน่าจะเป็นเรื่องที่เขามานั่งคุยกันมากกว่าแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองอันนี้ก็เสมือนหนึ่งว่าออกตัวว่าไม่น่าจะเข้าข่ายไม่น่าจะเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรแล้วก็บอกว่าส่วนเมื่อถามว่าจังหวัดอุบลเป็นส่วนพื้นที่หนึ่งของกลุ่มแสดงและมีความขัดแย้งสูงขนาดตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ท่านก็บอกว่าเรียบร้อยดีไม่มีอะไรทุกแห่งที่ก็มีนะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ก็มีแต่ทุกแห่งก็ไม่มีนะมีแต่ที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็เมื่อถามว่าฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากนี้เป็นอย่างไรท่านพลเอกประวิตรเนี่ยท่านดูแลเรื่องหมวดความมั่นคงอยู่แล้วท่านก็บอกว่าไม่มีการรวมกลุ่มไม่มีการเดินขบวนยังไม่มีข่าวอะไรส่วนจะมีกลุ่มขบวนการใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยสื่อก็ต้องไปดูเองนะครับตนจะไปรู้ได้อย่างไรนะครับถึงรู้ก็ไม่บอกนะฮะแล้วก็บอกว่าก็ไม่ต้องวิตกหรอกเพราะว่ากลุ่มต่างๆเขาเชื่อฟังคำสั่งของคสช.นะครับที่ยังไม่ปลดล็อกเขาก็เดินไปตามขั้นตอนของเขานะครับแต่ว่าเรื่องใดที่อนุญาตคสช.ก็อนุญาตทุกครั้งนะครับที่มีการมาขอนะครับแล้วก็บอกว่านายกเนี่ยก็สามารถลงไปทุกพื้นที่ได้หรือเปล่านี่นักข่าวถามก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็นายกไปได้ทุกภาคอยู่แล้วเขาเป็นคนไทยไม่มีอะไรในหน้าอันตรายนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ในระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของกระแสของคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อำนาจเจริญซึ่งก็มีการพูดถึงว่าอย่างน้อยๆเนี่ย9คนนะครับที่ถูกมีการเขาเรียกว่ามีการย้ายพรรคหรือว่าถูกดูดแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงมีการพูดถึงนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าผู้นำท้องถิ่นที่จะมาให้การสนับสนุนรัฐบาลหรือว่าฝ่ายที่จะเป็นพรรคของรัฐบาลในอนาคตนะครับก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันว่าในการลงพื้นที่ก็เลยถูกโจมตีนะครับโดยเฉพาะฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีการขยับออกมาก็เรียกว่าต่อว่าต่อขานแล้วก็มีการเหมือนกับว่าตั้งข้อสังเกตมากมายในการลงพื้นที่ของครม.สัญจรว่าจะเป็นในโหมดของการที่จะเป็นการไปหาเสียงหรือว่าอะไรยังไงหรือไม่แล้วก็เป็นที่มาของการที่นำไปสู่การไปเขาเรียกว่าไปยื่นคำร้องไปที่กกต.ให้มีการตรวจสอบนะกรณีที่มีการเคลื่อนไหวของโดยเฉพาะถ้าจะเป็นอุปกรณ์อันสำคัญของฝ่ายอำนาจก็คือในส่วนของกลุ่มสามิตรเองเนี่ยก็ถูกไปยื่นโดยคุณสุชาติลายน้ำเงินอดีตส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยเขาไปยื่นคำร้องที่กกต.ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องหลังของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแล้วก็ในการที่มีการไปดำเนินการในเรื่องของไปคุยกับสมัชชาชาวนาอะไรต่างๆนานานะครับก็แล้วก็รวมไปถึงก็ทำให้กกต.วันนี้เขาก็ต้องออกมาอธิบายความตรงนี้บอกว่าก็ชักชวนได้แต่ว่า
อย่าทำให้ไปสัญญงสัญญิงสัญญาให้ผลประโยชน์ตอบแทนในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคนะฮะเพราะมันจะผิดตามมาตรา30ของพรบพรรคการเมืองแล้วก็ผู้ถูกชวนก็ผู้ถูกชักชวนก็ต้องไม่รับหรือว่าเรียกรับนะครับเพราะว่าอาจจะผิดมาตรา31เหมือนกันนะครับในกฎหมายเดียวกันแล้วก็ตอนนี้กกต.เขาก็ตรวจสอบอยู่ถ้ามีหลักฐานใครมีหลักฐานก็ส่งมานะครับแล้วก็ที่กลุ่มสามมิตรไปประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยก็ถือเป็นสิทธินะครับแต่ว่าการสนับสนุนนั้นอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะว่ากฎหมายพรรคการเมืองก็ขอดูมาตรา30แล้วก็31เหมือนกันว่าเนี่ยก็ใครที่จะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่จะมากล่าวอ้างกล่าวหาว่าคนโน้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ระวังเหมือนกันก็มีเรื่องของการกล่าวหาเท็จด้วยเหมือนกันก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันอันนี้ก็ปาล์มทั้งฝ่ายที่มาออกมาเคลื่อนไหวด้วยแล้วบอกว่าก็ในประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกกับความเคลื่อนไหวที่สอดรับกันกับกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็บอกว่าต้องแยกแยะกันเพราะว่าการลงพื้นที่ของฝ่ายบริหารเนี่ยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรนะครับเป็นเรื่องบังเอิญนะครับถ้าใครมีหลักฐานว่า2ฝ่ายเขาร่วมมือกันเนี่ยหรือให้เงินเพื่อตอบแทนให้เป็นสมาชิกพรรคก็ส่งมาให้กกต.ได้แต่ตอนนี้เนี่ยทางพรรคก็ยังไม่ได้มีการตั้งเลยนะครับอันนี้ก็สอดรับกันกับที่พลเอกประวิตรพูดซึ่งก็สอดรับกันอีกกับอาจารย์วิษณุเหมือนกันอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการพบปะกันกับผู้นำท้องถิ่นหารัฐบาลพูดคุยกันนักการเมืองเนี่ยแล้วสื่อมาตำหนิซึ่งการเมืองก็มี2ภาคนะครับก็คือภาคการบริหารราชการแผ่นดินกับการเมืองภาคการเมืองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมคนละกิจกรรมกันคนที่จะเล่นการเมืองก็ต้องไปต่อสู้ช่วงชิงกันแต่การลงไปพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ถือเป็นการเมืองภาคบริหารราชการแผ่นดินนะครับคือเขาลงไปทำงานนะครับแล้วก็ต้องลงไปคุยกับระหว่างพื้นที่หรือที่สื่อเรียกว่าไปดูดอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นการเมืองเป็นเรื่องของกิจกรรมส่วนตัวของแต่ละคนนะจะบอกว่ารัฐบาลลงไปทำก็ไม่ได้แต่ว่าปัญหาก็คือตัวบุคคลที่ลงไปซ้ำกันนั้นจะเป็นปัญหามากนะฮะในรัฐบาลเลือกตั้งนะอันนี้ก็อาจารย์ก็พูดไปถึงว่ารัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีความซ้ำซ้อนเรื่องนี้ก็ถูกจับจ้องมองดูเหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็การวิจารณ์ว่าที่นายกลงพื้นที่ไปหาเสียงเนี่ยสามารถทำได้ในเวลาราชการหรือไม่บ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันนะอาจารย์ก็บอกว่าการลงพื้นที่ของครม.สัญจรเนี่ยมีเป้าหมายหลักก็คือการที่ครม.เข้าไปประชุมกันเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนองค์กรในพื้นที่นะฮะแล้วก็ไม่ทราบว่ามีว่าการไม่มีการหนวดการเช่นนี้เนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลหลบเลี่ยงการวิจารณ์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าคล้ายๆว่ารัฐบาลเองก็พยายามมองเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนที่สามมิตรเนี่ยไปพบปะชาวนาเนี่ยแล้วบอกว่าจะให้ข้าวมีราคาเกวียนแล้ว3,800เนี่ยขัดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าไม่อยากออกความเห็นเพราะว่าส่วนตัวส่วนจะมีการไปเชื่อมโยงว่าเป็นสัญญาของรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยก็ตอบไม่ถูกนะครับเพราะว่าไม่ทราบเรื่องนี้อาจารย์ก็อาจารย์เรื่องไหนที่อาจารย์สุ่มเสี่ยงอาจารย์เขาไม่พูดนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงเหมือนกันที่อย่างที่เคยไอ้นี่มาก่อนหน้านี้ก็คือเขาเรียกว่าถูกจับจ้องมองดูอยู่เหมือนกันว่าในแต่ละครั้งที่ลงไปเนี่ยมันเขาเปรียบเทียบลงไปย้อนหลังไปถึงปี60เลยนะว่าพอหลังจะครบคสช.ครบ4ปีปั๊บเนี่ยเริ่มมีการลงพื้นที่ปั๊บๆๆๆแต่ละครั้งเนี่ยก็มีทุกครั้งเนี่ยมีการพบปะนักการเมืองพบปะนักการเมืองท้องถิ่นพบปะผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ทุกครั้งก็บางครั้งก็มีอีเวนต์ใหญ่ๆบางครั้งก็มีแล้วก็มันจะตามมาด้วยสัญญงสัญญิงสัญญาหลายๆอย่างแม้กระทั่งสัญญิงสัญญาอย่างน้อยเนี่ยก็หลักพันหลักหมื่นอันนี้ไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นแบบ100บาท 1,000 บาทหรือว่า 10,000 บาทอันนี้เป็น 1,000 ล้าน 10,000 ล้านในเมกะโปรเจกต์ของแต่ละส่วนที่ลงไปอันนี้ก็เลยถูกมองว่ามันคู่ขนานกันอยู่หรือเปล่าหรือยังไงเพราะจังหวะจากโคนของกลุ่ม3มิตรที่ขยับแล้วก็พลังประชารัฐที่ขยับก็เป็นอะไรที่ถูกมองเอามาร้อยต่อกันนะครับแล้วก็ในหนนี้ก็เลยเพื่อไทยเขาก็ไม่อยู่เฉยเพราะว่าอาการที่ออกของเพื่อไทยก็คือโดนดึงโดนดูดเนี่ยเขาก็เลยมาตีแผ่มาแฉเรื่องนี้เหมือนกับว่าตีกันหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นที่มาเหมือนกันว่าเรื่องนี้ก็เลยถูกบั่นปลายขยายแล้วก็ไปจี้ที่กกต.กกต.เขากำลังอยู่ช่วงเปลยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนกำลังอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็เลยเรื่องก็อยู่ที่เลขาอยู่เหมือนกันว่าสามมิตรเป็นยังไงเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องของการครม.เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีคนไปยื่นอีกนั่นแหละว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าถ้าหากว่าในรัฐบาลหรือว่าใ
คนรัฐบาลถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องจากกรรมการไปเป็นผู้เล่นคือจากคสช.รัฐบาลคสช.ไปเป็นพรรคการเมืองหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันว่ามันก็เลยถูกถามเข้ามาแล้วก็เป็นที่มาเหมือนกันว่าพอกลับเข้ามาถามคนในรัฐบาลกลับเข้ามาถามแกนนำอย่างพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าปกติไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ปกติอันนี้ก็เลยก็ต้องติดตามเหมือนกันว่ามันปกติหรือไม่ปกตินะฮะและนี่ก็คือ INN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมรับ INN จับชีพจรข่าว